ันนี้นะคะป้ากิ่นนะจะทำช็อกบอลนะช็อกบอลก็นี่เอาแป้งมาบีบๆนะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตนะคะน้ำช็อกโกแลตลงไปเพื่อให้เขาปั้นได้เป็นก้อนนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ปั่นหรอกนะเราแค่นำมาแบบนำมาแบบให้เขาแบบกรอบๆอะแล้วเราก็เอามือฉีกๆบี้ๆนะเราก็ใส่น้ำช็อกโกแลตลงไปแล้วเราก็ใส่ผงนมลงไปแทนอะไรแทนนมข้นวันจริงว่าจะใส่นมข้นแต่เราใช้เป็นนมผงแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแล้วต่อจากนี้ก็ต้องไปแช่ฟรีซนะคะคืออันนี้มันเป็นน้ำช็อกโกแลตที่มันแบบว่าไอ้น้ำโกโก้ที่มันแบบว่าปรุงอร่อยแล้วนะจะมีทั้งผงโกโก้มีน้ำตาลแล้วก็ราดไปเลยนะคะสั่นๆไปเลยนะคะนี่ซอสราดทั้งหมดเลยนะคะก็อร่อยอร่อยช่ำๆไปเลยเดี๋ยวไปแช่ฟรีซก่อนให้มันแข็งนะคะพอแช่ฟรีซแล้วมันจะแข็งนะคะ